สวัสดีค่ะมื้อนี้เอิ้นสิพามาเก็บผักยะนางไปแกงเปิ๊ะเนาะค่ะเนาะแกงน้องใหม่ที่เอิ้นเก็บมาเนาะค่ะอันเดี๋ยวเก็บเอาบวบนิดหน่อยเนาะเพราะว่าอันนี้มันบ่แม่นตรงที่เอิ้นปลูกเด้อค่ะเด้อคืออยู่หลังบ้านนะคะมันเกิดเองค่ะนี่ค่ะอันลูกเล็กๆแดงเอิ้นก็สิเก็บมันก็สิอัน66แม่เด้อค่ะเด้อเพราะว่าอันเอิ้นบ่ได้ปลูกเพิ่นดอกค่ะเพิ่นเกิดเองบวบนี่คือเป็นบวบอันที่ว่าเพิ่นอันเกิดขึ้นมาคนเดียวเนาะค่ะเนาะบักพริกก็เป็นแม่นอยู่นี่มันเกิดคนเดียวมันเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะลูกบวบนี่ค่ะเนาะเดี๋ยวเอิ้นพาไปเก็บทั้งนั้นเนาะค่ะอันน้อยๆเอิ้นก็สิเอาเด้อโอ้ยล่วงค่ะล่วงล่วงค่ะนี่ค่ะลูกเล็กเด็กแดงเอิ้นก็สิเอาอันนี้คือผักยะนางเนาะค่ะเนาะเอิ้นปลูกไว้ค่ะแต่ว่าเขาก็ตายร้ายแล้วค่ะแกงเปิ้ลแบบบ้านเฮาเนาะค่ะเนาะกำลังสิปรุงค่ะเพราะว่าอันรุ่นก่อนๆเพิ่นตายเบิดอันอาม่าเพิ่นสิบยาคายาเนาะค่ะเนาะอันนี้เพิ่นเกิดมาใหม่ค่ะอันเอิ้นก็ยังทายบ่เป็นเด้อค่ะเด้อจังใดต้องขอโทษขออภัยนำเด้อค่ะเด้อมันกัดสีสันแน่อยู่ค่ะเงื้อเงื้องะงะเด้อค่ะเด้อขอโทษขออภัยน้ำหลายๆค่ะหลุดเอาหลดเดี๋ยวเขาเกิดมาใหม่ค่ะเขาเป็นพักที่ปลูกง่ายเด้อค่ะเด้อยานั่งนี่ปลูกไว้ตรงใดเขากัดสีเกิดขึ้นมาสิละกันนี่ค่ะนี่ค่ะสูงสูงขึ้นไปเรื่อยมดแดงกันหลายค่ะอยู่นี่เบิ่งแม่มดแดงค่ะกัดเจ็บค่ะนี่ค่ะใบยานางเนาะค่ะเนาะอันนี้กระบวบคือกันค่ะเห็นบ่เนาะเนาะค่ะเนาะเป็นสะท้อนแสงแน่เด้อค่ะเด้อเอิ้นปลูกไว้หลายค่ะแต่ว่าอันบ่มีไผกินหรอกค่ะแก่ถิ่นเอิ้นจะเอายอดมานำค่ะแต่ว่าบวบเอิ้นสิเอาบ่หลายเด้อค่ะเด้อเพราะว่ามันบ่แซ่บค่ะใช่หลายนี่ค่ะบวบเนาะค่ะเนาะพันอีกอันนี้อีกพันนึงเด้อค่ะเด้อพันยาวเบิ่งในหมดค่ะหมดกัดหมดแดงเขามักมาเฮ็ดอันเอียงเกาะเฮ็ดบ้านอยู่ในอันนี้เอิ้นมั้ยมักบวบเอิ้นนี่มั้ยนี่ค่ะเอารถนี่ยอดฟักทองค่ะนี่ค่ะเอิ้นก็สิเก็บเอารถไปเซ็กแกงเนาะใหม่เนาะค่ะเนาะอันละเล็กอันละหน่อยค่ะมื้อเอิ้นก็สิสั้นๆแน่เด้อค่ะเด้อเก็บค่ะ
ยอดฟักทองค่ะอันนี้ผักอิตูค่ะใบเม่งลักเนาะค่ะเนาะบ้านเฮานะคะหลายคักอยู่นี่ค่ะเพิ่นเกิดเองตอนแรกเอิ้นบ่ได้ปลูกหรอกค่ะคนไทยเพิ่นมาอยู่เนาะเพิ่นเอามาปลูกไว้บัดนี้เพิ่นกลับบ้านก็เลยออกคนเดียวหลายคักค่ะไปค่ะอันนี้มาพริกค่ะเอาไปเฮ็ดลูกโดดเนาะค่ะเนาะแต่ว่าเพชรอีเลได้พริกนี่เป็นหลายค่ะพริกเอิ่นเต็มอยู่เดี๋ยวสิถ่ายให้เบิ่งเนาะค่ะเนาะแต่ว่าเอิ่นบ่ได้เอาไปหลายเด้อเอาไปเฮ็ดลูกโดดพ่อล่ะนี่ค่ะหมักพริกทั้งนั้นเลยค่ะนี่อันนี้อันก็สิเป็นสุกแน่หยังแน่เน่าแน่ค่ะเพิ่นบ่มียาเนาะอยู่มาเล่นนี่ปลูกพริกปลูกหยังต้องใส่ยาค่ะแต่เอิ้นนั้นบ่ได้ใส่เด้อค่ะเด้อนี่ค่ะอันใดเหลืองๆเอิ้นก็สิเก็บไปไว้พริกเอิ่นก็เป็นลายอยู่ค่ะสั่นแน่เด้อค่ะเด้ออันนี้ผักมันแก้วค่ะเอิ่นสิเก็บไปพัดเนาะค่ะเนาะโอ้ขอตั้งกล่องก่อนเด้อค่ะเด้อเพราะว่าเอิ่นนั้นโอ้ยสีลมมาเนาะเอิ้นเก็บไปพัดค่ะพักอันนี้เอามือเด็ดบ่ได้ค่ะเพิ่นแข็งค่ะนี่ค่ะเนาะเอาไปพัดค่ะยูนี่เพิ่นเสียนเพิ่นมาเพิ่นจะไปพัดกันเนาะค่ะเนาะยอดผักมันแก้วค่ะอันไก่ในเด้อค่ะเด้อไก่เนี่ยค่ะเป็นตัดรถนี่ค่ะงามคักค่ะนี่ค่ะเฮ้ยเนาะกล้องเอิ่นกับจักเป็นยังไงบุอันมันเป็นงื้อง่ะเป็นบอกบ่ถือค่ะมันบ่มีขาตั้งเนาะอันโทรศัพท์เนาะเอาวางไว้ซื่อๆนะคะเห็นบ่เนาะเห็นเดินตัดบ่เนาะสั่งขาตั้งกล้องก็จะแม่นนานค่ะบ่มาพักอันนี้เพิ่นสีงามเด้อค่ะเด้องามบ่ได้ใส่หยังเพิ่นก็งามเพิ่นเกิดง่ายเนาะนี่ค่ะงามค่ะ
ค่ะงามค่ะไปค่ะไปเบิ่งบวบกันอันนี้อันอยู่ในสวนของเอิ่นเด้อค่ะเด้อนี่ค่ะโอ้ยสั่นเนาะมือบ่แข็งแรงค่ะมือสั่นค่ะบวบเด้อค่ะเด้อมดแดงค่ะมดแดงมันกัดค่ะเอิ่นสิเอาอันดอกกับยอดเพิ่นเนาะค่ะเนาะไปใส่แกงใส่หลายๆอย่างแม่ผักอีตูงามงามค่ะผักอีตูอยู่นี่งามมีหลีค่ะแต่ว่าใส่หลายกับบ่แซ่บ จากบุเอิญเป็นคนที่บ่เท่าใดค่ะสะอมบ่มีค่ะอยู่นี่บ่มีสะอมอันได้หลายอยู่ค่ะผักกะนี่เดี๋ยวอันไปแกงเนาะไม้กันเลยเนาะค่ะเนาะมาค่ะมาแกงน้องไม้กันเนาะค่ะเนาะแต่ว่าเดี๋ยวเอิ่นเตรียมเครื่องไว้เบิดแล้วเด้อค่ะเด้อเดี๋ยวกันเนาะเราไปเบิ่งอันแกงเลยเนาะค่ะเนาะเห็นมาเนาะค่ะกล่องกาสิบเห็นบ่เท่าใดเนาะค่ะเนาะต้องขอโทษขออภัยนำเด้อค่ะเด้อพริกเอิญกับซีมีอันนี้พริกเอิญกับซีมีปลาทูเค็มหอมแดงเพราะว่าเอิญชอบเนาะค่ะเนาะบางคนเพิ่นกับบ่ใส่เนาะค่ะเนาะเอิญสิใส่แบบเอิญกินอยู่บ้านเด้อค่ะเด้ออาจสิบ่เหมือนของอันอื่นก็ขอโทษขออภัยนำเด้อค่ะเด้อคือแป้งข้าวเหนียวเด้อค่ะเด้อเอิ่นหั่นบ่มีค่ะบ่มีข้าวเหนียวเนาะค่ะเนาะเอิ่นก็เลยใช้แป้งข้าวเหนียวเอาเอิ่นสดข้นๆค่ะใส่หลายแน่เนาะค่ะเนาะเดี๋ยวรอมันเดือดเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวค่อยมาใส่ผักใส่เครื่องปรุงเนาะค่ะเนาะบัดนี้หม้อเอิ่นก็เดือดแล้วเนาะเอิ่นจะใส่เครื่องลงไปเนาะค่ะเนาะอันนี้น้ำปลาเนาะค่ะเนาะเนี่ยค่ะเอิ่นต้มเองเด้อค่ะเนาะน้ำปลานี่คือต้มเองนี่ค่ะเผ็ดเองค่ะอยู่นี่เอิ่นใส่อันทัพพี่เดียวเนาะค่ะเนาะอย่างเข้มค่ะโอ้ยจะเปิดบ่ได้เนาะบัดนี้อันนี้ก็เป็นผงรสดีมาเลเซียเนาะค่ะเนาะเปิดบ่ใส่ผงชูรสก็คือใส่อันนี้แทนเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะนี่ค่ะผักที่เอิ่นที่ใส่เนาะค่ะเนาะมีบวบมีพริกโดดแล้วก็ผักอีตูหยอดฟักทองหยอดบวบค่ะใส่ลงไปเลยค่ะเอิ่นเฮ็ดแบบง่ายๆเนาะค่ะเนาะเอิ่นใส่ลงไปพร้อมกันเลยเด้อค่ะเด้อปิดฟ้าค่ะอันนี้อันคือน้องใหม่ที่เอิญไปหามาเนาะ
ันที่ผ่านมานะคะเอิ้นสิต้มแล้วก็อันเอาไป1ใส่ถุงไว้ไปให้หมูเนาะเพราะว่าอันน้องใหม่อยู่นี่เพิ่นสิขมค่ะต้องต้มเอาน้ําเพิ่นออกแล้วจังเป็น1แล้วจังใส่ถุงค่ะนี่ค่ะแกงน้องใหม่ที่เอิ้นเฮ็ดเนาะอันนี้ก็คือเสร็จแล้วเนาะเอิ้นบ่ได้กินให้เบิ่งเด้อค่ะเด้อต้องขอโทษขออภัยนําหลายๆเพราะว่าเอิ้นบ่มีเวลาค่ะเอิ้นต้องไปเฮ็ดสวนเนาะค่ะเนาะเพราะว่าอยู่นี่ต้องดินร่นเองค่ะเพราะว่าโตผู้เดียวเนาะค่ะเนาะจังใดก็อันเอิ้นก็ฝากอันกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เอิ้นได้เด้อค่ะเด้อเพื่อเป็นกําลังใจสู้เนาะค่ะเนาะเพราะว่าชีวิตคนเฮาเนาะมันก็ต้องสู้เนาะค่ะเนาะอันคลิปนี้เอิ้นก็สิเอาไว้ซ้ํานี้ก่อนเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวมันสิยาวไปค่ะสวัสดีค่ะฝากติดตามฝากกดแชร์กดไลค์ให้เอิ้นนําเด้อค่ะเด้อ